นายสมชัยสัจพงษ์ปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมการออมระหว่างกอช.และหน่วยงานรัฐ10แห่งเช่นกระทรวงแรงงานกระทรวงมหาดไทยสำนักงานประกันสังคมสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเพื่อร่วมสนับสนุนด้านวิชาการและให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณกระตุ้นให้ประชาชนสนใจสมัครเป็นสมาชิกกอช.และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกอช.นายสมชายบอกว่าความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและบริการของกอช.มากขึ้นนำไปสู่การออมอย่างต่อเนื่องโดยมีภาครัฐช่วยออมพร้อมรับบรรณาของภาครัฐเพื่อเป็นหลักประกันทางการเงินในวัยเกษียณเช่นเดียวกับระบบบำนาญข้าราชการหรือพนักงานในระบบที่มีนายจ้างดูแลเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในประเทศขณะเดียวกันในปีหน้ารัฐบาลจะมีโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยระยะที่2โดยจะลงพื้นที่ไปหากลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนกว่า5ล้านรายก็จะใช้โอกาสนี้ชักชวนคนกลุ่มนี้ให้เข้าเป็นสมาชิกกอช.ด้วยอยู่ครั้งนี้จะมีสิทธิ์ในการจะมีความสำคัญในการเพิ่มสมาชิกให้เราเพิ่มขึ้นและมีส่วนสำคัญในการคงสมาชิกปัจจุบันให้อยู่ต่อกับเราเราก็อยากเห็นว่าไม่ใช่ออมครั้งเดียวแล้วจบเลยไม่ใช่ออมกับเราแล้วอยู่แบบยั่งยืนด้วยไม่ใช่ออกแป๊บเดียวแล้วก็ออกการเราทำเอ็มยูอย่างนี้เราทำให้สมาชิกก็รู้ว่ากอชอไม่ได้ทิ้งเขาในช่วงที่เขาออมเราก็มีกิจกรรมกับเขาอันนี้เป็นเรื่องที่เราพยายามทำให้มันเกิดขึ้นและต้องการดึงสมาชิกปัจจุบันให้อยู่กับเราและต้องการดึงสมาชิกใหม่ๆที่ทางท่านรองประธานสุมาไทยพูดอ่ะยังมีพนักงานของสุมาไทยตั้งเยอะเป็นแสนยังไม่เป็นสมาชิกอะไรเลยก็เอาเข้ามาได้ด้านนางสาวโสภาวดีเลิศมนัสชัยรักษาการแทนเลขาธิการกอช.บอกว่าเงินสะสมของสมาชิกตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง24ธันวาคม2560มีสมาชิกส่งเงินเฉลี่ยสะสมอยู่ที่ 2.18 ล้านบาทต่อวันโดยมีข้อมูลที่น่าสนใจพบว่าเฉพาะวันที่25ถึง26ธันวาคม2560เพียง2วันมีสมาชิกส่งเงินสะสมต่อเนื่องรวมประมาณ12ล้านบาทเฉลี่ย 6.3 ล้านบาทต่อวันคาดว่าความร่วมมือครั้งนี้จะกระตุ้นให้มีประชาชนโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาแรงงานนอกระบบเช่นอาชีพค้าขายอาชีพอิสระเข้ารับสิทธิ์ได้บำนาญจากรัฐเพิ่มมากขึ้นและทำให้ยอดสมาชิกของกอช.เพิ่มขึ้นเป็น 1.2 ล้านคนในปี2561จากปัจจุบันที่มีสมาชิกประมาณ 500,000 คนนอกจากเป็นเรื่องของการเพิ่มสมาชิกรายใหม่เข้ามาแล้วนี่นะคะเราจะมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อให้สมาชิกกอช.นี่ค่ะนอกจากจะได้ในเรื่องของเงินบำนาญในอนาคตซึ่งสมาชิกอาจจะมองว่าเป็นอีกเวลายาวนานแต่ในตลอดช่วงระยะเวลาการเป็นสมาชิกของเขาเนี่ยเราจะมีสิทธิประโยชน์ที่จะให้ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความรู้สึกมีประโยชน์จากการที่เป็นสมาชิกของกอช.นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราคิดว่าการลงนามสำหรับเครือข่ายในวันนี้ที่10หน่วยงานเนี่ยเป็นจุดนิมิตหมายอันดีนะคะที่จะเปิดศักราชใหม่ของกอช.นะคะสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกสมัครเป็นสมาชิกกอช.นะคะจะได้รับเงินสมทบจากภาครัฐภายหลังจากส่งเงินสะสมในกองทุนรวมทั้งได้ดอกผลของเงินทั้งสองส่วนโดยภาครัฐจะสมทบให้ตามเกณฑ์อายุ 15-30 ปีได้เงินสมทบ 50% ของเงินที่ส่งรวมแล้วไม่เกิน600บาทต่อปีอายุ 31-50 ปีได้รับเงิน 80% ของเงินที่ส่งรวมแล้วไม่เกิน960บาทต่อปีสมาชิกต้องส่งสะสมโดยมียอดขั้นต่ำ 50-13,200 บาทต่อปีและเมื่อเกิดการสะสมอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุ60กรณีที่ยอดในบัญชีสูงกว่า 144,000 บาทจะได้รับเงินคืนเป็นเงินบำนาญรายเดือนตลอดชีพหากยอดในบัญชีต่ำกว่า 144,000 บาทจะได้รับเงินดำรงชีพเดือนละ600บาทหรือจนกว่าเงินสะสมในบัญชีจะหมด